ช่องคุณสวัสดีครับผมทุกคนสวัสดีครับผมทุกคนสวัสดีตัวเองหรือสวัสดีใครสวัสดีทุกคนอ๋อสวัสดีทุกคนโอเคเป็นงานเขาเรียกว่าเป็นงานอะไรอัตกรรมสินค้าอะไรสักอย่างใช่11ใช่และอำเภออะไรสักอย่างนี่แหละเขาเรียกว่าไฮไลท์ของมันก็คือเรามาตอนที่เขาปิดแล้วใช่เกิดเหตุบางประการแล้วกันที่ทำให้เรามาถึงช้าวันนี้เป็นวันแรกด้วยแล้วก็จะเป็นวันสุดท้ายของเราวันสุดท้ายที่เราจะมาเนาะเงียบมันเงียบสิเพราะเรามีปัญหาเราก็เลยมาถึงช้าไงเรามีปัญหาก่อนไงทุกคนฝนตกรถด้วยเมื่อกี้ฝนตกน้ำมันหมดด้วยน้ำมันหมดด้วยหลายอย่างอ่ะเราก็เลยมาถึงช้าก็เลยอาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้คนไม่มีไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราก็ต้องดำเนินต่อไปไปให้มันถึงมาแล้วเดี๋ยวมันจะเสียเวลาใช่ไปครับนี่วันนี้เรามากับแบกิวไทยแลนด์นะครับอยากดูกินอะไรแปลกๆไปช่องนี้นะช่องนี้จะกินทุกอย่างนะในประเทศไทยนี้เรากินหมดนะโอเคไปบรรยากาศก็จะมันเซ็งหน่อยนะเพราะว่าเรามากันถึงมืดแล้วไงค่ำแล้วไงนี่ถือว่าเยอะเลยนะที่กินเห็นร้านบิงโกแล้วใช่ไหมแต่ไม่รู้บิงโกเป็นกลัวอะไรเงียบเงียบดีครับทุกคนทางเวงดีโดนของเล่นแล้วนู่นน่ะนู่นน่ะไปก็ถือว่ามาเที่ยวด้วยได้อยู่ได้อยู่มีร้านมีร้านมีร้านที่กินยิงโอ้คนไปไหนหมดวันนี้วันแรกใช่ไหมวันแรกทำไมไม่มีคนก็ไม่ตกนะเราลองนี่ไงมีร้านลูกโป่งไงเราลองไหมเราลองแหละเราลองนี่ไงนี่ลองก่อนเลยไปที่ไหนก็ต้องเล่นปลาโป่งอยู่แล้วเอาไหมเอาแตกเบิ้ลนับหนึ่งวันนี้วันแรกอ่ะครับพี่อ๋อวันแรกผ่อนงานเฉยฮะผ่อนงานเฉยอะไรนะผ่อนงานเฉยอ๋องานจริงมัน15งานนี้กี่วัน15คอนเสิร์ตวันแรก15แล้วเรามาอะไรกันวันนี้เรามาเที่ยวไงเราแวะผ่านมาอ๋อผ่านนี่เรียกผ่านเหรอผ่านทางนี่เขาเรียกว่าวันลองไฟครับวันลองไฟวันลองไฟนะอันนี้อะไร1ดอก20 3ดอก50อ๋อไอ้ข้างบนนี่จัมโบ้นี่กี่ดอก7ดอก7ดอก50ครับ7ดอก50เอามั้ยเฮด7ดอก50เลยมั้ยเดี๋ยวเอา1ดอก20ก่อนเราเล่น1ดอกก่อนใครไล่ระดับก่อนเราก็ไม่รู้นะเดี๋ยวเอา3ดอกเอา1ดอกก่อนดอกน่ะลองดูอ่ะกดลองดูนะ1ดอกนะ1ดอกเส้นไหนเส้นนี้นะเส้นอยู่ตรงนี้นะอ่ะโอเคเร็วไหมได้แล้วไงตัวนี้น่ารักดีเอาอะไรโอ้ไม่รู้ตัวอะไรเป็นมาสคอตหรือเปล่ามาสคอตน่ารักนะมีจิ๊บด้วยก็น่ารักถือว่าเปิดหัวมาครั้งแรกก็ได้ก็ถือว่าโอเคละนะพอได้นะพอได้ก็มันอยู่ในตัวอำเภอใช่ไหมในตัวอำเภอไอ้ตามมานี่ตามมาได้เลยนะเพราะว่าวันนี้เป็นวันลองไฟก่อนใช่ส่วนจะตามมาเนี่ยตามมาแล้วที่อำเภอเพ็ญใครที่อยู่อุดรอุดรเนี่ย40โลนะ40โลก็มาถึงนะถือว่าก็มีอะไรเล่นอยู่นะมีอยู่มาเล่นต่อมั้ยเอา3ดอกเอา3ดอก3ดอก50 3ดอกได้ตัวไหนครับนู่นโอ้3ดอกเลือกตัวไหนได้3ดอก20อ๋อเลือกตัวใหญ่ได้3ดอก50อันนี้3ดอก20อันนี้หมอนนี่อะไรอ่ะ3ดอกเอาหมอนเนี่ย3ผมว่าผมอยากได้หมอนเนี่ยเอาหมอนดีกว่าพี่เอาหมอนเพราะว่าผมมานอนบ้านพี่บ่อย ผมต้องการหมอนพอ50ครับอันนี้3ดอกอะไรไอ้หมอนนี่3ดอกอะไร3ดอก50บาทถ้าเราแต่งได้ตัวเล็กหน่อยอ๋อหมอนนะนะ2ถ้าแต่งครบ3แล้วเลือกหมอนได้เลยค่ะพอ50นะทุกคน3ดอก50เหตุเกิดจากหมอนเหตุ
เกิดอยากได้หมอนแค่นั้นแหละได้หมอนอยากได้หมอนมานอนเราจะปลานอกธรรมดาดีไหมเฮ้ยหรือจะเอาเสียงสูงนะเอาเราธรรมดาดีก่อนใช่ไหมแล้วแต่พี่เลยเฮ้ยเสียวอะนั่นไงผมบอกแล้วนอกตำราเหรอแลกสองตัวค่ะแลกสองตัวแลกไหมแลกเอาหมอนไหมเอาแลกได้เออเราได้หมอนแล้วเอาเราได้สองตัวเอาหมอนเอาหมอนโอ้เกือบไปแล้วดีกว่าเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วยังเลยเอาไหนเอาไหนเอาหมอนขาวดีกว่าเพราะเราสะอาดหรือว่าเอาหมอนก็ใส่ปอกได้อ๋อเอาสีอะไรนี่มาเอาอะไรขาวดีกว่าเนาะเดี๋ยวเราใส่ปอกโอเคร้านแรกเล่นง่ายเล่นง่ายเล่นง่ายไหมง่ายมาเล่นก็ได้เดินก็มาร้านแรกเลยนะก็นี่ได้แล้วครับพี่ยีนนี่ครับหมอนดีนะไม่ใช่หมอนธรรมดาเออนี่โอเคก็เผื่อคุณแบกิวคุณแบกิวไทยแลนด์เผื่อจะไปเอาชีวิตรอดในป่าใช่ไหมก็ได้โอ้จะเอา7ดอกแล้วดูดูโลภไงโลภไงอ่ะโอเคมาไปเดี๋ยวเราไปลองดูร้านอื่นกันเนาะพี่ยินเนาะโอเคสำหรับวันนี้ก็คลิปนี้ก็ลากันไปเท่านี้กับหมอน